วัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมแอร์กิ Channel นะฮะตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่หาดกะหล่นที่จังหวัดภูเก็ตนะเป็นเวลา 6:00 นนะฮะก็บรรยากาศอย่างที่เห็นสบายมากคลิปนี้จะมาทำอะไรคลิปนี้จะมาตอบ Q&A นะฮะก็ได้โพสต์ไว้ในเฟซไปมีน้องๆเข้ามาตอบแบบว่าเป็น100คอมเมนต์เลยคำถามแรกมาเลยนะฮะน้องจักรพัฒน์เคยเล่นกีฬาอะไรแล้วบ้างแล้วเคยเข้าฟิตเนสหรือเปล่าเล่นบาสเล่นบอลตีแบดจริงๆผมเป็นคนเล่นกีฬาไม่ค่อยเยอะนะฮะผมเป็นคนเล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งเอาเป็นว่าเล่นกีฬากากมากจะหวังให้แบบว่าเป็นตัวแบกทีมอะไรงี้ก็เอาเป็นตัวสำรองก็ได้ แต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเคยเรียนฟุตบอลด้วยเคยแบบว่าฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ก็เลิกเล่นไปไม่รู้ทำไมจำไม่ได้แล้วเคยเข้าฟิตเนสหรือเปล่าที่โรงเรียนมัธยมเล่นฟิตเนสที่โรงเรียนกับเพื่อนในกลุ่มนะฮะเล่นแบบทุกเย็นเลยก่อนที่จะไปเข้ารอดอนอ่ะเขาให้สอบวิดพื้น22ครั้งนะฮะผมวิดไม่ได้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเราควรจะปรับปรุงตัวเองก็เลยมาฝึกวิดพื้นฝึกฟิตเนสนะฮะปัจจุบันก็วิดได้แบบ 20-30 ทีต่อครั้งพอเราวิดได้เนี่ยเรามีกล้ามหน้าอกไหล่แขนเริ่มมาจากกองแก๊งก็กองแก๊งลงมาน้อยลงนิดนึงตั้มเรื่องคิดว่าน่าอายที่สุดในชีวิตคืออะไรโอ้ยผมนึกไม่ออกว่ะอายที่สุดในชีวิตนึกไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องอายแบบยิบย่อยมีเพียบเลยนะฮะเอาเรื่องเดียวก่อนละกันนะเคยซ้อมดนตรีซ้อมคีย์บอร์ดนั่นแหละซ้อมแบบซ้อมเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่แบบว่าเปียโนต้องเปิดแล้วแบบเพลงเพราะมากเปียโนเด่นแน่นอนนะฮะซ้อมมาแทบตายนะฮะพอขึ้นเวทีจริงขึ้นไปลืมนะฮะลืมแบบในหัวนี่แบบแบล็งเลยไม่มีอะไรในหัวเลยยืนงงก็เลยบอกเพื่อนว่าขึ้นเลยขึ้นท่อนคอร์ดเลยนะไม่ต้องมีอินโทรแล้วในใจเรารู้สึกอายแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขามองออกหรือเปล่าว่าไอเนี่ยมันลืมโน้ตไม่ใช่เรื่องอายที่สุดในชีวิตแต่ว่านึกไม่ออกเอาทีนี้ก่อนเลยกันแย่เลี้ยงเจ้าจุ่นมากี่ปีแล้วเจ้าจุ่นนี่เลี้ยงมาจะ13ปีแล้วนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าได้เจ้าจุ่นมาช่วงที่มันประมาณ 2-3 เดือนนะไม่ได้ซื้อมาด้วยนะฮะน้านะฮะคือเจ้าจุ่นมาแล้วก็พามาเล่นที่บ้านบ่อยมากเลยพอมีลูกปุ๊บเขาไม่สามารถเลี้ยงหมาได้เพราะว่าไอ้จุ่นน่ะเป็นหมาพันแจ็คเลี้ยงหมาที่อลึดอลึดกับเด็กที่เพิ่งเกิดไม่ถึงเดือนก็น่าจะวุ่นวายพอตัวนะเขาก็เลยยกเจ้าจุ่นมาให้นะก็เลยได้เลี้ยงมาประมาณเกือบ13ปีละแก่มากแล้วนะฮะไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนผูกพันโคตรแต่ก็ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เลยไอ้จุ่นแย่มีพี่น้องกี่คนนะฮะผมมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งนะฮะอายุห่างกับผมประมาณ2ปีกว่าๆพี่ผมก็จะประมาณ24เกือบ25แล้วหน้าตาคล้ายๆผมนี่แหละแต่จะออกแนวฮาร์ดคอร์หน่อยขับบิ๊กไบค์ตะลุยดับเพลิงไม่พูดดีกว่าเก็บเป็นความลับมีคำถามเยอะมากเลยผมอาจจะตอบได้ไม่หมดตอนเด็กๆเคยแกล้งใครแบบว่าจำได้จนทุกวันนี้ไหมก็เคยแบบเป็นเด็กต้องบอกว่าเด็กเคยแกล้งเพื่อนแบบว่าอันที่รู้สึกผิดจริงๆเลยก็คือดูสมัยประถมนะครับฝนมันตกไงแล้วทีนี้มันมีน้ำค้างอยู่นั่งยองๆดูน้ำที่แบบว่าน้ำขังไม่ใช่น้ำค้างผมก็ไปผลักเขาลงไปในน้ำโอ้โหโคตรเร็วใส่ชุดนักเรียนตัวเปียกตัวเปียกแบบชุดเป็นโคลนเลยนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้เอาผิดอะไรนะครับผมไม่ได้โดนห้องปกครองหรืออะไรแต่ว่ารู้สึกแย่มีอย่างอื่นอีกไหมก็อย่าพูดเลยเดี๋ยวผมจะดูแย่กว่านี้ เรื่องที่พี่แอบประทับใจมากที่สุดคือเรื่องอะไรประทับใจมากที่สุดไม่รู้ว่ะตัวเองเราประทับใจอะไรบ้างวะเวลาเราพาใครไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งพาได้ไม่ว่าจะกับพ่อแม่ที่บ้านหรือว่ากับเพื่อนหรือกับแฟนสมัยก่อนเราเป็นที่พึ่งพาเขาได้นะเราจะรู้สึกได้จริงๆถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเราพึ่งพาได้สามารถดูแลคนอื่นได้พอเรารู้อย่างนั้นก็จะรู้สึกประทับใจนะอยากดูแลใครได้สักคนขนาดตัวเองยังดูแลไม่ค่อยได้แล้วจะไปดูแลใครพี่แอร์คิดว่าพี่แอร์มีรูปหลุดบ้างหรือเปล่าหมาวิ่งผ่านหน้าเนี่ยมีเพียบเลยนะฮะนี่ไงรู้สึกยังไงกับแฟนคลับเมื่อเจอครั้งแรกนะฮะตื่นเต้นมากเรามีแฟนคลับตามด้วยเหรอเนี่ยทำตัวยังไงดีเขาจะรู้สึกว่าตัวจริงกับเสียงไม่เหมือนกันเลยแบบกลัวมากนะฮะแต่พอหลายๆคนยอมรับผมก็โอเคอยากบอกความในใจอะไรกับแฟนคลับไหมดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กันด้วยจริงก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่เข้ามารับชมกันถ้าไม่มีเพื่อนๆเข้ามาดูก็ไม่มีวันนี้โอเคมีคำถามจากเพื่อนๆน้องๆหลายคนมากเลยนะที่ถามเข้ามาก็ขอบคุณมากเลยนะฮะผมอาจจะตอบได้ไม่หมดแหละแต่ผมไล่อ่านหลายๆคำถามละนะเวลามีน้อยมีจำกัดนะฮะดูดิมาเปิดคลิปตั้งแต่มืดๆตอนนี้เช้าแดดจะเริ่มส่องหน้าส่องตาแล้วไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันดีกว่าว่าจะมาทำอะไรกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายThank you.